ร่นด้วนหินเถื่อเนาะจ้ะเนาะดองงามนี่มื้อนี้ขนาดเขียมแห้งเนาะครับโอ้ยจ้ะโอ้โหตกมามื้อนี้งามแห้งโอ้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมที่กระเตงหาแล้วนะฮะทุกท่านครับวันนี้ข้าวปลาข้าวดอยครับเนาะอ่ะเฮ็ดทั่วไปครับวันนี้ฝนหยุดตกแล้วครับสิไปจะได๋มาหลุนมาส่งเนื้อซาเนี่ยมาใส่นี่จ้ะครับผมเขามากับมันล่ะนี่ทางแม่อ้อนน้ําไคท่วมเนอครับแต่อําเภออื่นก็ท่วมครับเนาะไปตกนักบางทีครับขอบคุณทุกกําลังแรงใจเนอนะครับนี่จะลบมาปลาเฮ็ดขมิ้นเฮ็ดมันปูเนาะโอ้ก่อจะเหมาะเนาะเฮ้ยก่องามกว่ามื้อจ้ะเนี่ยโอ้ยครับนี่จ้ะแซ่บขนาดก๊อดก๊อดก๊อดเนาะครับแต่ว่าหักออกบ่ค่อยหลายเนาะครับผมขอบคุณครับเอาละครับมันปูครับหลายๆตัวใช่โอ้นี่ครับออกเป็นใหม่อยู่เนาะย่างมาผ่อนพออยู่เนาะมันนี่งามงามอยู่ครับนี่ก็ต้องปัดค่ะเฮ็ดกอหยุบให้เฮ็ดมันปูให้เก็บกับไข่แน่อยู่ได้ล่ะเฮ็ดพื้นออกตามหลังแค่น้อยเนาะจ้าพอมีให้เก็บเรื่อยๆครับมื้อนี้เฮาก็ลุ้นกันไปว่าเฮ็ดกอสิยังเหลือเฮาเก็บบ่เนาะครับฝนตกบ่แม่นสิยุบเพราะว่าสิออกครับขอยุบโอเคโอ้นี่เรื่อยๆครับกอเรื่อยๆอุ้ยนี่โอ้ทำไมผมเนาะจ้าหลายงามเนาะครับอืมถ้าใครดูดีนะกอน้ำเนาะอันนี้ครับกำลังงามๆเลยครับสีน้อยเนาะมีอีกปะครับดอกตุ่มจะยังมีครับเจอขอแดงครับโอ้ยก็เป็นจังสิได้แต่ใบจ้ะเชื่อดอกได้อยู่โอ้มหอดทมกอแดงนะจ้ะมันแวะเมืองโฮมหันเห็นดอกเดียวเนาะทมนี่ยังออกอยู่จ้ะสีก็มีครับสีหน่อยก็ยังมีเห็นไหมแม่กินแม่หน้าทมนี่ออกดีค่ะจีครับนี่จ้ะมุมไกลๆกันแล้วเนาะครับอันนี้แหละที่ออกดีที่สุดเนี่ยโอ้ตกมาบนนี้งามแห้งโอ้มาครับจีครับโอ้ก็ว่าเลยเก็บครับโอ้บานงามโอ้มีคำนี้ไม่ปกครับนี่ครับน้ำน้ำอยู่ป้านนึกว่าแต่เอ้ยหลุนกันอยู่เด้สีออกบ่ออกครับครับดอกนี้ครับดอกนี้บ่ห่างมูบ่ออกน้ำมูครับโอ้เฮ็ดหยังนึกว่าจะเฮ็ดปวกดีใจมั้ยโอ้ว่าจะเฮ็ดปวกครับเหมือนเนาะเรียกว่าเป็นริมเฮ็ดปวกครับคุณครับคุณครับจัดตัวหนึ่งบนออกหายกันฉันเนาะโอ้ตั้งหน้าไปสองดอกครับครับนี่จะกำลังบ้านใหม่ๆเลยต้องมีอุ้ยโอ้ยจีจีจีมองข้ามมันจี
ไปไม่ปกจอมหันเนาะโอ้ยสามต้องเอามีเคียร์ๆหน่อยครับพูดพูดที่ไหนนี่นะโอ้ข้างหลังเบาใส่กับมีเนาะครับสองดอกสามดอกเฮ้ยอู้ดอกนี่มีได้ปะเนาะก่อนละเช็คดูก่อนเช็คดูก่อนพวกกินขาเนาะต้องพูนพวกกินขาครับโอ้เชื่อเนาะสามดอกอันนี้ขอเลยครับบานงามเลยเนาะครับครับสองดอกคงเลยอ๋อจีจังไรมาบ่ทันบานบานครับเนาะว่าเป็นเชื่อนะครับเจอมันปูครับนี่ขอใหญ่แล้วเนาะจ้ะผมนี่มีหนึ่งดอกเขามาข้างในคือบ่เคยเห็นนะอันนี้มันปูกรอบเนาะจ้ะออกบ่หลายครับเฉพาะครับจีครับครับก็ให้เหมาะขนาดนี้จีรอบบนไม่ออกเนาะรอบในจ้ะโอ้เท่าแล้วสังเกตโอ้บันไดซ้ำจ้ะครับผมนี่ก็มีหนึ่งดอกโอ้เอาเอาแมงกินหัวโอ้เป็นปลวกมาแล้วนะจ้ะครับโอเคคุณเดือดร้อนดอกเหามาแล้วมั้งครับมันโฮมก็ออกน้องมันโฮมก็บอกออกเอ้ามันปูนี่ออกดอกนึงจ้ะนี่เอาใหญ่ใหญ่ยังนะใหญ่โคกใหญ่โคกนั่นโคกไม้จ้ะบัดนี้โอ้ยดอกงามนึงด้วนด้วนเห็นเถื่อนะจ้ะเนาะดอกงามฝนตกเลยหยุบมอเลี้ยวละเดือดอันนี้คืออันนึงขึ้นสิหุ่มน้ำฝนบ่เนาะเหมาะขนาดนี่มื้อนี้ขนาดเขียมแห้งเนาะครับอื้อจังถอยถอยถอยมีบานครับเริ่มวายแล้วจ้าเฮ็ดเนาะเป็นช่วงเนาะเป็นช่วงเป็นช่วงไหมครับเป็นยุกแล้วก็ออกไม้จ้ะครับตาไหนโอ้สองชิ้นออกแต่ไงถึงระยะห้างเดือดมากสิออกอีกเดือดจนนี่นะเฮ็ดน้ำมอกน้ำมวยแฮมเนาะจ้าเนาะน้อยจิ๋วโอ้ผมนี่มีสองดอกจ้ะครับโอ้โหงามค่ะเจ้าของมันใช้เสียงหอกดังขล่องขล่องเสียงหัวเต้นปลาอยู่ลงมาเลยมันนอนขี่จ้ะเสียงหมอกพองามอยู่ครับแต่จ้าส่วนนี้เจ้าแนทเบาใช้กับเจ๊บกบกแน่ฮะเฮ็ดให้เมืองน้ำแน่เนาะครับผสมกันไปจะรอเฮ็ดออกใหม่ชุดฝนกำลังมาเนาะหลอกเปลี่ยนเฮ็ดละงูสิออกบ่วุ่นนี่รอบก่อนออกบ่หลายเนาะครับปีนี้เฮ็ดละงูบ่ค่อยออกหลายครับทางแม่อ่อนเนาะออกทางต
างจังหวัดครับต้องลำพูนลำพูนอ๋อนักนะเม็ดยังไงไปก่อนเนาะมาเมาะถึงเจอเนี่ยอ้วนทั้งนั้นเลยทีนี้เม็ดมาหมื่นระบกนี่จะใหญ่กว่าปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วว่าใครเป็นหน่วยใครหน่วยเท่าไหร่หน่วยน้อยนักครับทีนี้หน่วยใหญ่เป็นหน่วยหลายเนาะจะไว้มันแห้งเขาก็มาหมุนไปมากลมเงยกลมเงยอ้าวเห็ดตะไคร้ปะบกมาปะเห็ดตะไคร้จ้าไคร้เห็ดลมนี่กินหมอนลมนี่กินขาอู้นี่จะมองใหญ่เนาะครับงามนี่จ้ะไอ้กระตาหน่อยกระตาใหญ่เนาะจ้าเดี๋ยวจะเอากระตาหน่อยไปเก็บบกใส่นั่นไงดีจ้ะใหญ่มาไว้ร่วมกันเนาะวันนี้ความหมายของเฮาเฮ็ดกับเด็กซ้ำนี่แล้วเนาะครับมดปลาล่ะจ้ะ3โขกเลยมื้อนี้เนาะไป3โขกเฮ็ดกับออโฮมละดอก2ดอกเนาะครับแต่ก็พอได้เก็บอยู่เนาะเดี๋ยวเฮาก็ไปเก็บบกบกกันต่อจ้ะครับนั่นที่เห็นกองผมนี่หลายกองอยู่เนอะทางบนมันก็มีครับกองกันมาเมาะๆจะใส่กระสอบเนาะกระสอบไปครับเปลี่ยนจากใส่เฮ็ดมาใส่หมื่นเนาะมันหิวง่ายดีอันไหนกันหน่อยกับห้องเราไปขอครับเด้อมาเก็บบกๆมาเด็กมาเก็บเฮ็ดเก็บบกเฉยบ่าวสายสะแนดเนอะคนละครึ่งคนละครึ่งโบแล้วคนละครึ่งบ่าวสายเก็บกองให้เนอะสะแนดโอ้เม็ดจัดเนาะเม็ดตะปึ๊บตะปั๊บฝนมันตกใส่ส่วงแต่ว่ามันซื้อนเนาะร้อนดีครับตกใส่ตากแดดครับมีคนเข้ามาเลยครับทางข้างคนหลายครับจ้ะปีนี้คนเก็บบกหลายคนหาบกันกันเนาะโอเคไปเนาะเดี๋ยวมันแห้งมากก็ได้โบเลยไว้ที่บ้านตากแห้งกันที่บ้านครับครับงัวเปิ่นปล่อยไว้ในป่าในเขาครับครับกินน้อยบ่บกไว้คายไว้เป็นกองไว้ครับก็เลยมาเก็บกันกุปีเนาะครับงัวมันเปิ่นปล่อยไว้ในป่าครับงัวน้อยจะน่าฮักครับเพิ่นครับไปป่ากันไปกินมะม่วงป่ะทำมาท้ายไว้ตำนี่นะบอกสายสาวเนี่ยจะได้มาเก็บนี่ครับครับครับสาวเนี่ยเก็บอยู่ทั้งพุ่นเนี่ยครับงานของเขาครับวันนี้มีถึงบ่บกถึงเฮ็ดพอแดงเนาะครับวันนี้ได้หาบครับหาบนี่กระสอบเขาเนาะจ้าวันนี้ได้บ่บกได้เฮ็ดเนาะจ้าเนาะเฮ็ดมาได้ตะกานึงครับเอาบ่กับตะกานึงกับอีกกระสอบเดี๋ยวเอาเทใส่สอบเนาะจ้าครับเอาเทใส่สอบเอาเมื่อได้ซ้ํานี่แล้วเนาะครับเอาไปหลายคนนี่ก็บ่ได้ละจ้าท้องขี้รถขึ้นดอยไปเนาะจ้าเอามือละหน่อยเนาะครับก็เฮ็ดครับ
กอแดงดอกงามๆอยู่เนาะจ้าครับหลายปลาแล้วเนาะ300แล้วครับถ้าสิเริ่มไหว้แล้วพวกหนูน่าจะเนาะออกพุ่มละดอก2ดอกดอกออกทําสักชุดเนาะออกอยู่เรื่อยๆแต่มันหลายครับรอรุ่นกันไปต่อเรื่อยๆครับครับผมวันนี้ก็ลาปีแล้วน้องพี่ปานพี่จองคนนั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านเหนือพาลุยครับทั้งเพจทาง YouTube ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า